สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกวิทอปนะคะโตไปกับเราโตไปกับพบค่ะวันนี้เราจะมาทำซาลาเปาไส้ถั่วดำกันค่ะไส้แน่นๆ นะคะเนื้อนุ่มๆเลยค่ะจะบอกเลยว่าวันนี้ทำไส้จุกๆมากหาทานยากมากๆเลยค่ะซาลาเปาไส้นี้นะคะก็เลยต้องทำเองนะคะแต่ง่ายมากๆคอนเฟิร์มเลยแต่ก่อนจะไปดูวิธีทำยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมกันตามนี้เลยนะคะถ้าใครจดไม่ทันเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปค่ะมาผสมยีสต์ของเราก่อนค่ะก็จะใช้นมอุ่นนะย้ำทุกครั้งนะคะว่านมอุ่นนะไม่ร้อนไม่เย็นนะคะร้อนยีสต์จะตายนะถ้าเย็นยีสต์จะไม่ค่อยทำงานนะคะใส่น้ำตาลลงไปคนให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็ใส่ยีสต์ลงไปค่ะคนให้เข้ากันดีนะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะจะไปทำตัวแป้งนะคะวันนี้เราใช้แป้งบัวแดงนะที่ทำซาลาเปาอะนะคะเทลงไปในกระชอนค่ะเดี๋ยวเราจะมาร่อนเขานะคะเทแป้งลงไปแล้วก็ตามด้วยผงฟูค่ะเทลงไปรวมกันเลยนะคะแล้วก็ร่อนเขาเลยค่ะที่เราร่อนเนี่ยเพื่อจะทำให้แป้งของเราเบาตัวลงนะคะแล้วก็ผสมกับผงฟูได้ดีขึ้นค่ะเราจะร่อนเขาแค่รอบเดียวก็พอค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาตัวยีสต์นะคะที่เราผสมไว้เทลงไปได้เลยค่ะเราจะค่อยๆทยอยเทลงไปนะคะเราก็คนเขาให้เข้ากันดีค่ะพอเราเทลงไปแล้วนะคะก็คนเขาให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะพอเขาเข้ากันดีนะคะเราก็จะนวดเขาค่ะนวดเขาให้เข้ากันเลยนะคะนี่ค่ะใช้มือนวดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยพอเรานวดเขาเข้ากันดีแล้วนะคะและแป้งประมาณนี้นะเราก็จะใส่ตัวน้ำมันพืชลงไปค่ะวันนี้เราใช้น้ำมันดอกทานตะวันนะคะใครจะใช้ดอกคาโนล่าหรือว่าใช้น้ำมันตัวอื่นได้เลยค่ะยกเว้นน้ำมันปาล์มค่ะกลิ่นเขาแรงนะคะแล้วก็นวดเขาให้เข้ากันดีนะจะบอกว่ามันจะติดมือนิดนึงนะคะนวดยากนิดนึงค่ะแต่เราก็ค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะเราจะนวดในถ้วยนะคะจนกว่าตัวน้ำมันกับแป้งเข้ากันนะคะพอเขาเข้ากันดีแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแป้งมันจะหนืดๆนิดนึงเราก็จะเอาเขาลงมานวดที่เคาน์เตอร์ค่ะแป้งจะนิ่มนะคะสูตรนี้แป้งจะนิ่มเราก็จะแฉะแล้วติดมือนะคะค่อยๆนวดเขานะถ้าเขาติดมือมากๆก็เนี่ยพอเรานวดไปสักพักมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยคือจะเริ่มติดนะคะเราก็จะใช้แป้งโรยนะแป้งที่เราใช้เป็นบัวแดงแบบนี้นะคะเป็นแป้งสาลีชนิดพิเศษนะคะที่เขาใช้ทำเค้กหรือไม่ก็ซาลาเปานะคะเขาจะเขียนไว้หน้าซองเลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาแป้งมานิดนึงค่ะโรยแบบนี้ใช้ไม่เยอะนะคะเราจะค่อยๆใส่ลงไปแบบนี้นะกันติดนิดเดียวค่ะเพราะว่าถ้าเขาติดหลักๆเราก็จะใส่แป้งลงไปนี่ค่ะใส่ไปนิดเดียวจะเห็นว่าใส่ไปนิดเดียวจริงๆนะคะเนี่ยเขาก็ไม่ติดละเราก็จะนวดเขาต่อไปเรื่อยๆนะคะนวดประมาณ5นาทีอะค่ะเขาก็จะเข้ากันดีนี่ค่ะนวดแล้วดึงกลับแบบนี้นะคะคือตัวนี้เราไม่ได้ทำแป้ง2ชั้น2แบบนะคะเราจะทำเป็นแป้งตัวเดียวเลยเพราะฉะนั้นแป้งเราจะค่อนข้างจะสำคัญนะคะเราจะไม่ค่อยใส่แป้งไปเยอะนะคะสูตรนี้ก็คือส่วนมากจะพอดีเลยตัวโรยแป้งก็เลยใส่ลงไปนิดเดียวตอนนี้แป้งเราเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักเขาไว้นะคะใส่ถ้วยแล้วก็เอาน้ำมันทานะคะแบบนี้ทาให้ทั่วเลยนะเพราะเวลาเขาพองตัวจะได้ไม่ติดกับภาชนะแล้วก็ไม่ติดตัวแรปนะคะเสร็จแล้วก็เอาแรปไว้เอาผ้าคลุมค่ะ
พักเอาไว้1ชั่วโมงค่ะระหว่างนี้นะคะเราก็จะมาปั้นตัวไส้ของเรานะคะสำหรับตัวไส้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะวิธีทำไส้นะคะเราก็จะมาปั้นเขาวันนี้จะบอกว่าทำไส้หนักๆแน่นๆเลยนะลูกจะใหญ่มากไส้นะคะแป้งจะบางนะถ้าใครทำขายแนะนำให้ทำตัวไส้เล็กลงกว่านี้นะคะอันนี้เราทำทานแล้วเป็นคนชอบทานไส้เยอะก็เลยจะใส่ไส้ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะนี่ค่ะปั้นแล้วก็ผักไว้นะคะเราจะปั้นสูตรนี้จะได้ประมาณ15ลูกนะคะคือจริงๆมันได้เยอะกว่านั้นแหละอย่างที่บอกว่าเราทำไส้ใหญ่อะค่ะโอเคเราปั้นไส้ของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพักไส้ไว้ก่อนนะหาผ้าขาวบางคลุมไว้นะคะเดี๋ยวไส้เขาจะแห้งไปนะโอเคเรียบร้อยค่ะตอนนี้แป้งของเราครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะเอาเขาออกมานวดค่ะนวดเขาอีกประมาณสัก5นาทีค่ะเพื่อให้แป้งเขาเข้ากันนี่ค่ะคือแป้งบอกว่าแป้งนุ่มนะคะย้ำเลยว่าแป้งนุ่มแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดนะคะผ่า3เอาแป้งโรยมือนิดนึงค่ะกันติดเพราะว่าแป้งเขานุ่มมากแบ่งเป็น3ส่วนนะคะเท่าๆกันนะโอเคเรียบร้อยค่ะพอแบ่งเสร็จแล้วเราก็จะลวกแป้งนะคะนี่ค่ะลวกให้เขาเป็นหน้าเนียนๆแบบนี้นะคะแล้วก็มาคลึงบนมือเบาๆนะคะเป็นลูกกลมๆแบบนี้เดี๋ยวจะมาทำจนเสร็จเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคลึงแป้งเป็นก้อนยาวๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งเขาเป็น5ก้อนนะคะนี่ค่ะใน1ก้อนเนี่ยเราจะตัดเป็น5ส่วนด้วยกันนะคะนี่ค่ะมันก็จะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างเดี๋ยวเราจะมาคำนวณอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะมาตัดทีเดียวเลยนะคะตัดให้ครบ15ก้อนแล้วก็เนี่ยค่ะเอามาชั่งมือใครจะเอาไปชั่งมือกิโลก็ได้นะคะแต่เราไม่เอาค่ะมันยุ่งยากก็เลยเนี่ยค่ะกะเอานี่ค่ะอันไหนใหญ่ไปเราก็ดูด้วยสายตาเราก็น่าจะรู้ค่ะแล้วก็ใช้น้ำหนักมือเอาเสร็จแล้วนะคะพอแบ่งเสร็จแล้วเราก็นี่ค่ะมาลวกแป้งของเราให้เป็นเนียนๆนะการลวกแป้งให้เป็นหน้าเนียนๆนี้ก็สำคัญนะคะเพราะว่าเวลาเรารีดแป้งเวลาเราไปนึ่งเนี่ยถ้าหน้าถ้าเราไม่ทำให้เขาเป็นหน้าเนียนๆเนี่ยตัวซาลาเปาของเราก็จะไม่สวยนะคะคือพยายามรวบให้เขาเป็นหน้าเนียนแบบนี้นะรวบเอาไว้ตรงกึ่งกลางแล้วก็เนี่ยค่ะไปคลึงบนเคาน์เตอร์เบาๆนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำจนเสร็จเลยค่ะหาผ้าคลุมนิดนึงนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแป้งเราแห้งนะคะพอเราคลึงเขาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารีดเขากันค่ะเดี๋ยวไปเอาไส้กับนี่ค่ะไส้ที่เราทำไว้นะคะแล้วเราก็เอาผ้าคลุมในส่วนที่เรายังไม่ใช้นะกันแป้งแห้งนะคะค่ะค่อยรีดเขานะคะเราจะเน้นรีดตรงขอบมากกว่าตรงกลางนะคะอันนี้เราจะแผ่ก่อนแผ่แล้วก็รีดขอบนะคะให้บางๆนะคะตรงกลางเราจะทำเป็นนูนๆไว้นะคะเหลือแป้งไว้นิดนึงจริงๆมันต้องเหลือไว้มากกว่านี้แหละนะคะพอดีวันนี้ไส้เราใหญ่มันก็เลยจะเหลือแป้งตรงกลางไว้น้อยนะคะพยายามที่จะปิดไส้ให้มิดนะคะนี่ค่ะพอเรารีดเขาเสร็จแล้วเราก็พยายามรวบแป้งมาไว้ตรงกึ่งกลางอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมคะทับๆกันแบบนี้นะค่อยๆดึงเขาปิดไส้ให้มิดนะวันนี้แป้งค่อนข้างบางนะคะย้ำเลยว่าแป้งบางนะคะนี่รวบเข้าไว้ตรงกลางแบบนี้นะเห็นไหมเอ่ยแล้วก็ใช้มือคลึงเบาก็จะได้ออกมาเป็นกลมๆสวยๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ตัวกระดาษมาใส่ไว้นะคะกระดาษไซส์นี้คือ2216นะคะลองได้พอดีเลยค่ะพอเราทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักเขาไว้30นาทีค่ะ30นาทีแล้วนะคะเราก็จะเอาตัวซาลาเปาของเรามานึ่งบนน้ำเดือดนะคะด้วยไฟแรงนะเราจะนึ่งเขา15นาทีค่ะ
ฝานี่ใช้ตัวผ้าขาวบางปิดด้วยนะกันน้ำหยดตอนนี้ผ่านไป15นาทีแล้วนะคะเราก็จะแง้มๆฝาไว้แบบนี้นะลดไฟเป็นไฟอ่อนแง้มฝาไว้ประมาณ3นาทีค่ะเพราะว่ากันตัวซาลาเปาของเรายกตัวนะคะโอเคพอครบ3นาทีแล้วเราก็เปิดฝาได้เลยค่ะถ้าเราไม่ทำแบบนี้เนี่ยอากาศเขาเข้าเร็วเกินไปตัวซาลาเปามันจะยุบนะโอเคเรามาดูด้านในกันนะคะนี่ค่ะไส้แน่นๆเนื้อนุ่มๆค่ะบอกได้เลยค่ะว่าอร่อยมากขอชิมนิดนึงรสชาติกลมๆค่ะคือตัวไส้กับตัวแป้งนี่คือเข้ากันมากๆนะคะนี่เห็นไหมคะนุ่มนุ่มมากๆแล้วก็ทำง่ายสุดๆเลยค่ะนี่ดูแป้งนะคะเวลาลอกออกมาลอกออกมาเป็นชั้นๆแบบนี้เลยคือมันนุ่มจริงๆค่ะนี่เห็นไหมคะอร่อยค่ะแล้วก็รสชาติดีคู่กับไส้นะคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าอร่อยขอบคุณที่รับชมนะคะฝากช่อง Grow with Hope ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะ